สวัสดีครับวันนี้มีเพลย์บุ๊กแนะนำกันนะครับสำหรับไว้เล่นเวลาเราเล่นจะเล่น Man to Man นะครับก็ชื่อแผนว่า Double Stack นะครับ Double Stack Playbook นะครับคำว่า Stack นะครับมันแปลว่าแถวนะครับถ้าใครเคยกินเลนะครับเล Stack ที่เป็นแถวครับหยิบง่ายๆอย่างนั้นนะครับใช้คำศัพท์นั้นนะครับสำหรับสับบาสวันนี้นะครับคำว่า Double Stack นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับก็เราจะเซตอัพประมาณนี้นะครับก็คือพอยต์การ์ดนะครับปีกแล้วก็เซนเตอร์นะครับใครจะเรียกPG SG อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเวลาเราเล่นเราจะให้ตัวใหญ่นะครับบิ๊กแมนเนี่ยทำดับเบิลสแต็กนะครับก็คือสกรีน2ชั้นนะครับเพื่อให้ปีกเนี่ยออกมารับบอล นะครับจังหวะที่รับบอล นะครับเราจะผ่านเห็นมั้ยครับเราจะวิ่งผ่านฉากแล้วก็ทำการไอเวอร์สันคัตอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับดับเบิลสแต็กบวกไอเวอร์สันคัตนะครับตรงนี้เนาะก็คือการถ้าเพลย์ไอเวอร์สันคัตคือเขาจะมีสกรีน2ตัวแล้วก็ให้คัตเพื่อรับบอล นะครับมันจะรับแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็พอรับบอลได้เนี่ยก็จะตัวกับเซนเตอร์นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของ SG เรานะครับว่าจะเล่นอะไรนะครับจะสต็อปชูตจะไดรฟ์หรือว่าจะโฟเตอร์นะครับถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนี่ลองดูวิดีโอนี้นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นทีม UCLA นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะอ่ะ ก็คือพอเขาได้ฉากเนี่ยนะครับเราผ่านคัตไอเวอร์สันคัตมาแล้วก็ขึ้นนะครับเนี่ยครับ1 2แล้วก็รับบอลฝั่งนี้นะครับพอยต์การ์ดจะต้องยืนเอียงไปอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการรับส่งบอล นะครับได้มากนะครับเบอร์ตรงนี้ปีคนหนึ่งก็ดึงไปนะครับดึงเอาไว้ห่างๆครับเพลย์นี้ดูง่ายนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะครับแต่ที่ยากก็คือถ้าคุณไปตันเนี่ยเจอเซนเตอร์เนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับมีเพื่อนนะครับในเพจบอกว่าเพลย์นี้ผมเฉยๆนะเพราะว่าเลี้ยงมาก็ไปตันเซนเตอร์แบบในคลิปเลยนะครับแบบในภาพนี่เลยนะครับทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่าลองเสนอมุมมองของผมว่าถ้าคนที่รับบอลตรงนี้เป็นยานิสล่ะยานิสอันเนตากุมโปเนี่ยคุณคิดว่าไอ้เพลย์เนี้ยคนเนี้ยกับเซนเตอร์เนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของปีกที่คัดเข้ามานะครับว่ามีฝีมือเก่งขนาดไหนนะครับคุณอาจจะปะทะเขาเนี่ยคุณอาจจะหยุดตรงนี้แล้วชู้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปถึงหน้าห่วงนะครับคุณรับบอลเพราะคุณผ่านสกีมาอย่างเงี้ยเขาก็ตามตูดคุณมาคุณหยุดแล้วคุณชูตได้เลยแบบบูเกอร์นะครับบูเกอร์ชอบหยุดชูตเอลโบนะครับหรือคุณจะเคาะอีกสักทีนึงแล้วคุณก็ทอยนะครับโฟเตอร์ไปทอยข้ามหัวเซนเตอร์ไปในพื้นที่อินเดอะเพนก็คือพื้นที่สีแบบนี้ก็ทำได้นะครับมันก็จะแก้ปัญหาในเรื่องที่บอกว่าเข้าไปแล้วตันเจอเซนเตอร์นะครับหรือถ้าฝั่งเนี้ยเขาเข้ามาช่วยนะครับเนี่ยถ้าตัวเนี้ยเข้ามาช่วยคุณก็คลิกออกมาให้คนนี้ยิงได้เห็นมั้ยครับมันมีออปชันของออปชันอีกทีนึงนะครับเวลาเราเล่นบาสเนี่ยเราจะไปหน้าเดียวไม่ได้นะครับมันเป็นเกมแห่งการแก้ไขสถานการณ์เกมแห่งการชิงไหวชิงพริบนะครับเราแผนเรามาตามนี้แล้วเราหน้างานเราเจออะไรเราต้องแก้ไขไปตามนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมีเพลย์ใหม่ๆก็เดี๋ยวเอามาสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับ